สวัสดีครับคลิปย่านเก่าเล่าอดีตถนนดินสอถนนมหันนบสิ้นสุดที่ศาลเจ้าพ่อเสือสำหรับคลิปนี้เริ่มสตาร์ทตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝั่งศาลากทม.หรือว่าฝั่งเสาชิงช้านะครับจริงๆถนนดินสอเริ่มมาจากฝั่งโน้นเลยนะครับฝั่งบางลำพูฝั่งโน้นนะครับแยกเฉลิมวันชาติเลยนะครับแต่ว่าแอดมินข้ามมาตรงนี้เลยถนนดินสอฝั่งเข้ามาทางศาลาว่าการกทม.นะครับตรงนี้ตามประวัตินะครับเขาบอกว่าย่านนี้จะเป็นแหล่งที่เขาทำดินสอก็เลยตั้งชื่อเป็นถนนดินสอจบจนถึงปัจจุบันแต่ว่าการผลิตดินสอแถวนี้ไม่มีแล้วนะครับก็กลายเป็นพวกร้านอาหารมาแทนที่ก็ยังหลงเหลือแค่ชื่อนะครับร้านดินสอเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยย่านอื่นนะเช่นว่าร้านปืนเนี่ยเขาก็ยังอยู่ร้านเพชรร้านทองอะไรเนี่ยย่านไหนเป็นแหล่งก็ยังอยู่ครบแต่ดินสอตรงนี้มันไม่ได้รับความนิยมนะครับก็เลยยกเลิกไปนะครับแอดมินก็ยังเคยทันอยู่นะครับใช้ดินสอเขียนนนเขียนนี่เป็นดินสอพวกนี้แหละมั้งฮะก็มาดูกันต่อนะครับในเรื่องของย่านเก่าแก่ตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เดินเข้ามาข้างในนะครับเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปากถนนเข้ามาตรงนี้ก็เดินกันมาเรื่อยๆจนนี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นย่านที่มีอาหารขายอาหารค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงกันหลายๆเจ้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยฮะเดินกันมาเรื่อยๆตรงนี้อันนี้หลอดวัดราชนัดดาก็คือคลองย่อยแยกมาจากคลองหลอดอีกทีนึงนะครับครับชมกันต่อนะครับตรงนี้ก็เดินกันมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะถึงศาลาว่าการกทม.นะครับตรงนี้ฝั่งศาลาว่าการกทม.อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นแนวร้านอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็อร่อยๆที่ย่านนี้เนี่ยใครมาก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะครับตรงนั้นนี่ฮะฝั่งที่ให้ดูตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้มาดูฝั่งศาลาว่าการกทม.นิดนึงนะครับตรงนี้เป็นแนวฝั่งทางด้านสายมือนะครับส่วนในฝั่งข้างขวามือก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงนะครับอร่อยนะครับก็มีหลายร้านนะครับก็เหมือนเดิมแหละนะครับแอดมินไม่ได้มารีวิวในเรื่องอาหารก็คงบอกได้แค่ว่าแถวนั้นที่มองอยู่ฝั่งตรงทางด้านขวามือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์นะครับตรงนั้นค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมเลยทีเดียวแหละนะครับตรงนี้ก็มาเดินฝั่งศาลาว่าการกทม.เมื่อสักครู่เห็นป้ายนะครับนี่ฮะป้ายของศาลาว่าการกทม.นะครับตรงนี้ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือศาลากลางจังหวัดนะครับแอดมินก็เนี่ยเดินเข้ามาอีกฝั่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เคยเกริ่นไว้นะครับคือร้านอาหารนะครับตรงนี้ที่จริงมันก็มีตรงไปอีกนิดนึงนะครับถนนดินสอแต่ว่าแอดมินจะเลี้ยวมาทางถนนมหันนบนะครับตรงนี้ถนนมหันนบเป็นยังไงกันบ้างถนนมหันนบเนี่ยก็คือจุดเด่นนะครับหรือว่าจุดแลนด์มาร์กก็คือเป็นสายร้านอาหารเหมือนกันนะครับจะเยอะกว่าถนนดินสอด้วยซ้ำไปมีร้านอาหารน่าจะประมาณนะครับที่ตามข้อมูลเนี่ยประมาณ 13-14 ร้านเลยทีเดียวนะครับทั้งสองฝากฝั่งนะครับมีร้านแบบนี่ฮะคือจะเดินเฉพาะฝั่งนี้นะครับฝั่งนั้นก็จะแพนกล้องไปให้ดูเหมือนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เดินมาเรื่อยๆในแนวของร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรือว่าอาหารสำเร็จรูปพวกข้าวแกงอะไรพวกนี้ก็จะมีบริการซึ่งตรงนี้ก็เขาก็มีชื่อเนี่ยอย่างมีแบบสไตล์ร้านเขาเรียกว่าร้านอะไรฮะร้านเอาท์ดอร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีร้านแบบห้องแอร์แล้วก็ร้านพัดลมธรรมดาเนี่ยเมื่อสักครู่แหละร้านพัดลมเนี่ยก็คือมีทั้งสองแบบนะครับเรียงรายกันทั้งสองฝั่งนะไปเรื่อยๆนะครับ
็จะเป็นสไตล์อย่างนี้แหละนะครับสำหรับถนนมหานพเนี่ยแผนไปฝั่งนู้นอีกร้านอาหารคือตรงนี้แค่จะว่ากันตรงๆเนาะแค่ไอ้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศาลาว่าการกทม.มานั่งกินข้าวเที่ยงหรือว่าข้าวเย็นเนี่ยต่อเป็นข้าวเย็นก็คุ้มแล้วนะครับเหลือแหล่แล้วไหนจะต้องขาจรนักท่องเที่ยวด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารก็ขายดิบขายดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคเนี่ยจะก็จะมีร้านอาหารหลากหลายประเภทนะครับตามสั่งหรือว่าข้าวแกงเขาก็มีนะเห็นแวบๆข้าวแกงแล้วก็มีร้านอาหารที่สไตล์แบบติดแอร์เนี่ยตรงเนี้ยถ้าติดแอร์เขาก็จะมีปิดกระจกติดแอร์ให้เข้าไปนั่งแบบเย็นๆอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความชอบว่าจะกินอาหารประเภทไหนนะครับเนี่ยติดแอร์อย่างนี้ก็มีแล้วก็ในส่วนฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งติดแอร์แล้วก็พัดลมนะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปทานอาหารสไตล์ไหนแบบไหนนะครับสำหรับถนนมหานพโดยข้อมูลมีคนสำรวจก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยร้านอาหารแถวนี้จะมีถึง13ถึง14ร้านเลยทีเดียวฉะนั้นก็สามารถมาเลือกกินได้เลยนะรับชมกันต่อนะครับสำหรับที่จอดรถมีจอดตรงหน้าร้านแถวนี้ได้นะครับที่เห็นมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกให้จอดแต่เก็บเสียเก็บตังค์นะครับแต่ว่าเป็นของรัฐนะครับตรงนี้ไม่ใช่ของเอกชนก็คือเก็บเข้ารัฐนะครับครับตรงนี้จะสิ้นสุดตรงเห็นไหวๆอยู่นะครับด้านหน้าก็คือศาลเจ้าพ่อเสือก็จะปิดคลิปตรงนี้นะครับคลิปย่านเก่าเล่าอดีตย่านถนนดินสอถนนมหานพมาสิ้นสุดที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับตรงนี้ก็เริ่มสตาร์ทมาจากแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยดินสอมหานพสิ้นสุดที่ศาลเจ้าพ่อเสือขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ